ธุรกิจที่เปลี่ยนความหวังและความฝันให้กลายเป็นจริงเริ่มจากประเทศเล็กๆจากเกาหลีใต้สู่ประเทศอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้ Global Business ที่มีสมาชิกมากถึง4ล้านคนร่วม11ประเทศเติบโตขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจประเภทเดียวกันของประเทศเกาหลีและได้รับรางวัลท็อปมูลค่าส่งออก$50 ล้านในปี 2017 หลังจากก่อตั้งในปี 2009 ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องและในปี 2017 ก็ทำยอดขายทั่วโลกได้ถึง$1 ล้านธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่สร้างความประทับใจเท่านั้นแต่เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าเราคืออาโทมี่อาโทมี่เริ่มจากการขายสินค้าประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางแต่ตอนนี้เราผลิตอาหารเครื่องครัวสินค้าแฟชั่นเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันประเภทต่างๆอีกด้วยอ้างอิงจากข้อมูลของ Fair Trade Commission ผลิตภัณฑ์เฮโมฮิมของอาโทมี่ขึ้นเป็นสินค้าขายอันดับที่1ของธุรกิจประเภทเดียวกันถึง3ปีซ้อน Absolute Skincare 6 System ก็ยังเป็นเครื่องสำอางที่มียอดขายเป็นอันดับ1ติดต่อกันเป็นเวลาถึง3ปีเช่นกันในปี 2017 Absolute Skincare สินค้าตัวใหม่ของอาโทมี่ก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและทำสถิติใหม่ของยอดขายสินค้าอีกด้วยข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าคนทั่วทุกมุมโลกพึงพอใจและไว้ใจในผลิตภัณฑ์ของอาโทมี่แต่สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นอยู่ที่อาโทมี่เองครับอาโทมี่ผลิตสินค้าตามกลยุทธ์ Absolute Price Absolute Quality เพื่อส่งต่อสิทธิพิเศษและผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภคและสนับสนุนให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลยุทธ์ GSGS หรือการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของอาโทมี่นั้นคือกลยุทธ์ในการกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกให้กับสมาชิกไม่ใช่เพียงแค่สินค้าเกาหลีเท่านั้นด้วยกลยุทธ์ GSGS นี้จะทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้มีโอกาสบริโภคสินค้า Masstige ที่ไม่เคยได้สัมผัสโดยไม่จำกัดขอบเขตประเทศหรือเชื้อชาติระบบสู่ความสำเร็จของอาโทมี่คืองานสัมมนาที่บริษัทบริหารดูแลและสนับสนุนโดยตรงจึงเป็นระบบที่ไม่ว่าใครก็สามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวสายงานหรือสปอนเซอร์นอกจากนี้เราใช้ระบบที่ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกันจึงไม่เกิดความกดดันจากการแข่งขันระหว่างลีดเดอร์และนี่คือระบบเพื่อความสำเร็จของอาโทมี่โดยเฉพาะมุ่งหวังเพื่อการเติบโตร่วมกันด้วยการบริหารที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพอาโทมี่ของเรายึดหลักความดีความซื่อสัตย์คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดและปฏิบัติ3วัฒนธรรมหลักได้แก่ 1. วัฒนธรรมการรักษากฎระเบียบอาโทมี่ยึดมั่นในกฎระเบียบพื้นฐานของการตลาดแบบเครือข่ายและรักษาสัญญาที่บริษัทให้กับลูกค้าซึ่งนี่เป็นวัฒนธรรมสำคัญที่จะทำให้กิจการอยู่รอดต่อไปได้ 2. วัฒนธรรมการเติบโตร่วมกันอาโทมี่ให้การสนับสนุนบริษัทคู่ค้าเพื่อให้บริษัทคู่ค้าบริหารอย่างเต็มที่เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและขายให้กับผู้บริโภคได้ในราคาที่ย่อมเยาว์ 3. วัฒนธรรมการแบ่งปันเพราะสังคมคือรากฐานของธุรกิจจึงจำเป็นต้องสื่อสารกับสังคมอย่างจริงจังผ่านการแบ่งปันเราจะพยายามให้ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจตัวอย่างที่ทำเพื่อสังคมและร่วมกันสร้างสังคมที่สดใสและอบอุ่นอาโทมี่หวังว่าการพบกันครั้งนี้จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีรู้จักรักได้เรียนรู้และแบ่งปันและยังหวังอีกว่าเราจะได้เป็นเพื่อนร่วมทางก้าวสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จไปกับคุณอาโทมี่ภูมิใจที่เราเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณ